างแล้วก็ฝากความหวังไว้กับคมช.ฝากหวังไว้รัฐบาลนี้นะครับกับนายกรัฐมนตรีเนี่ย เวลาก็เสียเงินทองก็เสียนะครับกำลังใจอะไรทุกอย่างเนี่ยทุ่มเทเพื่อจะขับไล่ระบอบทักษิณแล้ววันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเออมันได้ในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับถึงแม้ว่าได้ไม่ทั้งหมดเขาก็เข้าใจก็รอเวลาที่ว่าโอเคมันอะไรมันจะดีขึ้นถ้ากลับไม่ใช่ค่ะนะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูต้องเหนื่อยอย่างนี้ทำไมต้องแบบนี้ทำไมคำถามมันเยอะมากสิ่งที่ผมกลัวมากกว่าตรงนี้ก็คือว่าคนที่เคยเชียร์คนที่เคยช่วยเนี่ยนะครับมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่ามันผิดหวังนะครับแล้วมันก็อยากได้อะไรใหม่ๆเนื้อหรือว่าเฮ้ยแล้วตกลงจะเอาอย่างไรกันแน่อะไรเงี้ยอาจจะหนึ่งบางคนก็วางเฉยใช่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวของคนทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบกันได้เองสินะแต่บางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเลยดีกว่ารัฐบาลนี้ถูกไหมครับจะรัฐบาลไหนมาก็ไม่รู้ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้ามันไปผสมผสานกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความเดือดร้อนนะครับของเกษตรกรวันนี้มันมีจริงแต่ขณะเดียวกันการที่จะเข้ามาสอดแทรกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับต่อท่อเล็กท่อน้อยเข้ามาสวมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ถึงจนได้คนที่กำลังรู้สึกลำบากอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้ผ่านจากแกนนำที่คุณสุริยสายว่าหรอกถูกไหมครับแต่ว่าท่อน้ำมันเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะเหมือนกับรากมันมีรากแก้วอยู่มันมีรากฝอยมันมีรากอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยนะฮะมันเข้ามาเนี่ยซึ่งมาถึงตรงนั้นเนี่ยครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาอยู่ตามภาวะปกติเนี่ยนะฮะอาจจะโอเคอยู่สัก5วัน60วันแต่เกิดว่ามันมากกว่านั้นโดยมีกำลังส่งบำรุงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันคุณสุริยสายกลัวไหมคะผมว่าเป็นข้อกังวลที่สำคัญนะฮะเรื่องของการกลายจากพลังของผู้เดือดร้อนเฉพาะหน้านี่กลายเป็นพลังขับไล่รัฐบาลอันนี้น่ากลัวเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางทั้งการผสมลงจากอำนาจเก่าค่ะนะฮะที่อาจจะเข้าไปจัดตั้งเอาคนเข้าไปแซมนะฮะเอาคนเข้าไปแทรกนะครับแล้วก็แปรพลังเป็นพลังขับไล่สองก็อาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายของชาวบ้านเองหรือความสิ้นหวังหรือความหมดหวังต่อรัฐบาลนี่เรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่เราพูดกันนี่เป็นเพียงมิติเดียวซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย60วันซึ่งมีอีก 2-3 มิติเช่นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญมันก็จะมีประเด็นสำคัญซึ่งเป็นประเด็นร้อนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะนับหนึ่งในการร่างรัฐธรรมนูญคือเดือนกุมภาพันธ์มันก็จะมีประเด็นใหญ่ๆเกิดขึ้นก็คงมีการถกแถลงกันถกเถียงกันอย่างเมามันนะฮะบางทีก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งทางการไม่ดี2คือเรื่องยุบพรรคก็คงงวดเข้าไปกุมภามีนา3การชี้มูลความผิดรัฐบาลเก่าจากคุณทักษิณเจ้าขาขยายไปรัฐมนตรีหลายคนกุมภามีนาเกิดขึ้นแน่4ยุบพรรคการเมืองยุบพรรคการเมืองนะฮะไม่นับ5เรื่องคุณทักษิณกลับไม่กลับเนี่ยยุทธศาสตร์คุณทักษิณเนี่ยยุทธศาสตร์ไทยรักไทยคมช.ต้องจับให้ได้ว่าไม่ใช่ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเป็นยุทธศาสตร์โค่นคมช.เพราะการเลือกตั้งจะไม่สามารถฟอกผิดคุณทักษิณได้ตราบใดที่ไม่ทำลายความชอบธรรมของอำนาจที่คมช.กับองค์กรอิสระถืออยู่ในขณะนี้นะครับฉะนั้นเขาต้องล้มที่กระหมากแรกอ่ะอีกหลายก้อนล้มที่ก้อนแรกมันพังทั้งหมดโดมิโนใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเกมนี้คือไทยรักไทยจะเล่นเกมเลือกตั้งจะเป็นเกมเคลื่อนไหวมวลชนแล้วก็บี้กับคมช.แรงขึ้นในทัศนะผมล้มคมช.ให้ได้ล้มคมช.ให้ได้ไม่งั้นไม่มั่นคุณทักษิณไม่มีทางฟื้นนะเลือกตั้งคุณทักษิณโอกาสที่เลือกตั้งไม่มีแน่นะครับแล้วก็เราไม่รู้อนาคตคืออะไรฉะนั้นตัวนี้ต้องอ่านเขาให้ออกนะครับแล้วผมเชื่อไทยรักไทยเองก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะส่งความเห็นหรือเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญนะมาพอเป็นพิธีคุณพงเทพพูดคุณวิชิตพูดนี่พอเป็นพิธีนะฮะไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวกับเรื่องนี้เลยนะฮะเรื่องใหญ่คือว่าจะจัดการทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลคมช.แล้วนี่คือยุทธศาสตร์เขาไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งวันนี้เนี่ยนะคะคุณมีข่าวมาว่าคุณทักษิณเนี่ยไปเคลื่อนไหวที่จีนมีการพิมพ์ประวัตินะคะความเป็นมาอะไรทั้งหลายแหล่ผลงานแจกคนในจีนเนี่ยนะคะเป็นแสนฉบับด้วยกันนะคะมีข่าวว่าอย่างนั้นการเคลื่อนไหวในต่างประเทศแบบนี้รวมไปถึงวันนี้ที่บอกว่าจะมีการถอนพาสปอร์ตทูตนะคะ อย่างนี้พอช่วยได้ไหมคะคุณพิเชษเนี่ยผมพูดไปแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลอีกแล้วค่ะไม่รู้จะว่าเดี๋ยวถูกเชิญเข้าไปพบนะจำได้ไหมคุณเจษฎาคุณจินดารัตน์ค่ะสมัยที่พรรคพลังธรรมร่วมรัฐบาล38 37 38ประมาณนั้นถ้าไดลามะเนี่ยจะมาเมืองไทยถูกไหมค่ะตอนคุณประสงค์สุนทรีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะ
ก็โอเครัฐบาลไทยเนี่ยยินดีที่จะรับนะครับเข้ามาเนื่องในโอกาสอะไรแต่นั้นได้รางวัลโนเบลไพรส์ใหม่ๆนะครับจะมาปรากฏจีนเนี่ยประท้วงประท้วงรัฐบาลไทยนะรัฐบาลจีนประท้วงเลยนะนะรัฐมนตรีไต้หวันมาประเทศไทยรัฐบาลจีนก็ประท้วงแล้วเราก็ยอมเขาไม่ให้มานะฮะหรือมาก็แป๊บๆรีบออกไปนะครับเราเนี่ยนะฮะถูกกระทำโดยรัฐบาลจีนรัฐบาลต่อรัฐบาลนะหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งแต่วันนี้เนี่ยรัฐบาลเราไม่ได้มีท่าทีต่อเรื่องนี้เลยแถมจริงไหมคะที่บอกว่าทูตที่ปักกิ่งทูตของเราเนี่ยไปต้อนรับขับสู้ดูแลอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าการพักดีต่ออำนาจเก่าเนี่ยสูงยิ่งนะครับจากการเอื้ออำนวยกันอะไรประโยชน์กันมาหรือว่าให้ผลประโยชน์ในเชิง เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรสุดแท้แต่นะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลชั่วคราวแค่ปีเดียวถูกไหมแล้ววันข้างหน้ายังไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่านโยบายทางการเมืองอย่างนี้ทางการทูตอย่างนี้รัฐบาลต้องแสดงท่าทีวันนี้ไม่มีท่าทีอะไรเลยก็ปล่อยให้เขาแถลงการไปปล่อยอยู่อย่างอยู่ในสนามกอล์ฟไว้ตีกอล์ฟเพียงแต่ว่าตรงนี้ตีไม่ได้เพราะมันมีหิมะนะฮะก็ผมกำลังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นอาจจะเรียกว่าอ่อนหัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อาจจะพูดอย่างนี้ก็แรงไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคุณนิดพิบูลสงครามเนี่ยก็อยู่ในวงการต่างประเทศมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ชัดเจนกับสิ่งที่จะต้องกระทําในนามของรัฐบาลหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนก็คือในข้าราชการคนหนึ่งแล้วแต่รัฐบาลจะสั่งมาถูกไหมครับวันนี้เนี่ยการที่ไปคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะในการที่จะประท้วงรัฐบาลอีกรัฐบาลหนึ่งนะฮะแล้วกับจีนด้วยเนี่ยนะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่พึงกระทำไหมนะครับเรื่องศักดิ์ศรีของบ้านเมืองศักดิ์ศรีของประเทศแล้วก็เรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดความลุกลามนะฮะในเรื่องของความมั่นคงหลายๆเรื่องผมคิดอย่างเงี้ยงั้นถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าลัมตรีต่างประเทศแก้ตัวอย่างนี้ว่าเอาล่ะวันนี้ถอนพาสปอร์ตการทูตไปแล้วเนี่ยนะคะต่อไปนี้เนี่ยคุณทักษิณจะเคลื่อนไหวอะไรทางการเมืองน่ะมันคงจะยากขึ้นพูดอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวพาสปอร์ตมันมีพาสปอร์ตแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะประเคนพาสปอร์ตเล่มสีน้ำตาลไปให้ไปไหนก็ได้อยู่แล้วมันไม่ความจริงๆเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์ของคนต่อคนรัฐกับคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะวันนี้คุณทักษิณข่าวว่าคุณทักษิณจะไปญี่ปุ่นใช้พาสปอร์ตธรรมดาเหมือนคนปกติเนี่ยนะพฤติกรรมทั้งหมดก็เหมือนกับพาสปอร์ตสีแดงพาสปอร์ตการทูตไม่เกี่ยวเลยพาสปอร์ตการทูตเราอาจจะมีความสะดวกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าระดับทูตมาต้อนรับเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่คุณใช้พาสปอร์ตแดงไปไม่มีใครมาต้อนรับเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือชาวบ้านคนหนึ่งเดินถือหิ้วกระเป๋าถูกไหมแต่ใช้พาสปอร์ตประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ยังมีทูตมารับเอกอัครทูตมารับเนี่ยมันก็มันดีกว่าไหมเรื่องนี้ล่ะค่ะมันไม่เกี่ยวตัวพัดเดี๋ยวจะคุยต่อถึงเกียร์ว่างของข้าราชการคุณสุริยะสายก่อนประเด็นนี้มีอะไรจะเสริมไหมคะคือเกมอำนาจเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่สนามของการต่อสู้เรื่องทางการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องในประเทศไทยแล้วการยึดพาสปอร์ตเนี่ยอาจจะเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่ว่าเกมที่ผมคิดว่าคมช.ไม่ได้ทำคือเกมระดับสากลทำยังไงคะก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยมีข้อหาอะไรที่ละเมิดสิทธิมนุษยเรื่องภาคใต้ถ้าตัดตอน 2-3,000 ศพเรื่องราวเหล่านี้รัฐบาลไม่เคยแอคชั่นหรือนำเสนอกับประชาคมโลกเลยนะครับ UN ยังได้สอบเรื่องนี้โดยสาร UN สอบเรื่องนี้นะครับเราตกเป็นผู้ต้องหาของกรรมการสิทธิมนุษยชนของ UN ก็สอบอยู่ในรัฐบาลทักษิณเนี่ย26ประเด็นนะครับกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศหรืองานด้านต่างประเทศเนี่ยไม่ทำกันเลยงานด้านประเทศเราตั้งรับยิ่งกว่างานในประเทศอีกนะครับคุณทักษิณเปิดเกมลุกตลอดเลยแล้วเราต้องทำหนังสือชี้แจงเหมือนจดหมายเปิดผนึกที่เขา